วันนี้จะพาย้อนบานๆมารับชมเหตุการณ์ตอนที่พายเดี่ยวหลับมาคราวที่แล้วนะครับนี่คือคลิปที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่นะครับเป็นตอนที่พายเดี่ยวหลับเดินผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนเดินมาอย่างทุ่งกวางนะครับจุดนี้เป็นจุดพักผ่อนนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่นี่จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันหยุดครับพายเดี่ยวหลับเลือกที่จะเดินทะลุผ่านนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินโชว์แบบนี้แหละครับนี่คือช้างป่านะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นช้างเลี้ยงหลังจากที่พายเดี่ยวหลับเดินโชว์เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไปที่น้ำตกเหวนรกนะครับแล้วก็เข้าป่าไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ในป่าส่วนไหนของเขาใหญ่นะครับมารับชมเหตุการณ์ที่พายเดี่ยวหลับให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวในคราวที่ผ่านมาครับดูแววตาของพายเดี่ยวหลับนั้นมีความสุขและอ่อนโยนมากๆนะครับเดินสะบัดตัวสะบัดงวงครับนึกถึงพายงาทองเลยใช่ไหมครับเดินหลั่นล้าและสง่างามแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามีแค่2ก็คือพายงาทองและพายเดี่ยวหลับเท่านั้นแหละครับนี่ครับรถตามหลังมาเพียบเลยนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาตอนนี้เดินมุ่งหน้าผ่านทุ่งกวางมาแล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนที่พายเดี่ยวหลับจะทำกระจกแตกนะครับหลังจากทำกระจกแตกก็ไปเหยียบรถยนต์นะครับสร้างวีรกรรมไว้มากมายก่อนที่จะหนีเข้าป่าไปนะครับนี่ครับเหมือนจะเชื่อฟังครับชำเลืองไปมองเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็หยุดยืนคิดและก็ตัดสินใจเดินต่อครับดื้อตาใสหรือเปล่านะครับเป็นอีกฉายาหนึ่งที่มีการตั้งให้กับพายเดี่ยวหลับนะครับตอนนี้เดินตัดเข้าไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเสน่ห์ของพายเดี่ยวหลับนะครับที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับไม่ได้แสดงอาการก้าวร้าวนะครับยกเว้นเหตุการณ์เหยียบรถยนต์ในคราวนั้นนี่ครับเดินผ่านทุ่งหญ้ามานะครับท่ามกลางหญ้าที่เขียวขจีทะลุทุ่งหญ้ามาแล้วครับบริเวณนี้มีดินโป่งเล็กๆนะครับอยู่ติดกับถนนพายเดี่ยวหลับกำลังยืนมองดูที่ดินโป่งนะครับจะลงไปกินดินโป่งหรือไม่ดูท่ายืนครับบางทีก็ซ่อนความสง่างามไว้เหมือนกันจากนั้นพายเดี่ยวหลับก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในดินโป่งครับจะเข้าไปกินดินโป่งนะครับตอนนี้นี่ครับยังยืนไว้เท้าอยู่นะครับเบื้องหน้าของพายเดี่ยวหลับก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมากนะครับเพราะว่าบริเวณนี้คือจุดจอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาจอดรถบริเวณนี้และชมบรรยากาศต่างๆนะครับนี่ครับจะมีรถที่จอดอยู่นะครับแล้วก็ติดกับถนนนะครับโป่งนี้อยู่ติดกับถนนมากที่สุดเลยนะครับนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมายืนดูพายเดี่ยวหลับจำนวนมากเป็นบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขครับเมื่อเจอกับพายเดี่ยวหลับมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เสมอ